بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله นะครับเราขึ้นมาเรียนกันต่อนะครับซึ่งมารยาทที่3มารยาทถัดมานะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันในเรื่องของความสัตย์จริงไปแล้วพูดจริงทำจริงความซื่อสัตย์รักษาอามานะไปแล้วนะครับมารยาทที่3ก็คืออันอาฟาฟอัลอาฟาฟแปลว่าอะไรครับแปลว่าความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแปลว่าความบริสุทธิ์แปลว่าการยับยั้งชั่งใจใช่ไหมครับความบริสุทธิ์นั้นเป็นหนึ่งในมารยาทที่ดีงามของอิสลามนั่นหมายความว่าคนที่มีความบริสุทธิ์คือคนที่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งและสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่ลามกนะครับฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในจรรยามารยาทที่ดีงามของอิสลามฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมรอซูลจึงพูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าผู้ศรัทธานั้นไลซะบิตตออานีวะลัลลาอานีวะลัลฟาฮิชีวะลัลบะดีรอซูลบอกว่ามุอ์มินจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบตออานแปลว่าพูดจาทิ่มแทงให้ร้ายคนนู้นคนนี้ไปทั่วเป็นบาปมั้ยเป็นบาปเหมาะสมมั้ยไม่เหมาะสมฉะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องหลีกเลี่ยงจากตัวนี้เพื่อที่ตัวเขาจะได้บริสุทธิ์จากความผิดเหล่านั้นเห็นไหมครับวะละอัลละอานการสาปแช่งอะไรก็สาปแช่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคำสาปแช่งในนี้คือคำพูดภาษาบ้านเราเนี่ยมันมีคำพูดหลายคำพูดที่เป็นลักษณะของการสาปแช่งใช่ไหมครับเช่นคำว่าชอช้างสลีบอใบไม้หอหีบสลายอยักษ์นั่นแหละคือคำสาปแช่งแต่เป็นคำพูดที่ว่าติดปากคนจนกระทั่งเหมือนกับมันไม่มีอะไรแปลว่าอะไรล่ะคำนั้นแปลว่าขอให้ได้รับความพินาศเห็นไหมชอช้างใส่บอยไม้ของอิสลามยักษ์เนี่ยพอพูดออกไปแล้วเนี่ยไอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บใช่ไหมครับแปลว่าขอให้ได้รับความพินาศอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดในลักษณะของการสาปแช่งเห็นไหมครับหรือเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราอาจจะดีบ้างอาจจะไม่ดีบ้างอาจจะพูดแล้วตามใจเอาใจเราบ้างหรือพูดแล้วมันไม่แดดแดงใจเราก็พูดในลักษณะที่รุนแรงมันจะไปตายอย่างไรก็ไปอ่ะอันนั้นเป็นอันตรายเป็นการสาปแช่งใช่ไหมครับและคนที่เป็นพ่อจะต้องระวังจากคำพูดเหล่านี้ฉะนั้นคำพูดลักษณะนี้ทรสุดเตือนให้ระวังว่าผู้ศรัทธาจะต้องไม่มีไลซะบิตตออานีวะลัลลาอานีวะลัลฟาฮิชวะลัลบะดีจะต้องไม่พูดคำพูดที่เป็นคำลามกใช่ไหมน่าเกลียดใช่ไหมครับพูดคำน่าเกลียดไปแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาจะต้องบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับและคำพูดคำน่าเกลียดในสังคมเรามันมีเยอะใช่ไหมคำนู่นคำนี่คำนู่นคำนี่หรือการกระทำที่น่าเกลียดหรือการกระทำที่หยาบช้าหยาบโลนหรือคำพูดที่หยาบคายฉะนั้นมุสลิมจะต้องอาฟาสแปลว่าอะไรบริสุทธิ์นะครับหลีกเลี่ยงและยับยั้งชั่งใจอย่ากระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรากล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าวัลยัสตะฟิฟิลลาดีนะลายะจิดูนานิกาฮันحتى يغنيهم الله من فضله Allah บอกว่าและบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะแต่งงานฟัลยัสตะฟิฟแปลว่าเขาจะต้องครองตนให้บริสุทธิ์แปลว่าหลีกเลี่ยงจากการกระทำความผิดจากสิ่งที่เป็นบาปจากสิ่งที่จะนำพาไปสู่การกระทำที่น่ารังเกียจคนที่ยังไม่ได้แต่งงานที่ยังไม่มีความสามารถเนี่ยให้ออกห่างจากสิ่งนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งนั้นจะต้องให้ตัวของเขาบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับจนกว่าอัลลอฮฺจะอาลาจะให้เขามีความพอเพียงจากความโปรดปรานของแปลว่ามีความสามารถทั้งทางร่างกายมีความสามารถทั้งด้านทรัพย์สินในเรื่องนะฟากอมีความสามารถทั้งในเรื่องของการดูแลเลี้ยงดูได้เมื่อไหร่ก็แต่งงานฉะนั้นหากว่ายังแต่งไม่ได้ก็จะต้องครองตนให้บริสุทธิ์จะทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้พวกเราเพราะคนที่มีความบริสุทธิ์ที่หลีกเลี่ยงจากการกระทำและการพูดในสิ่งที่ไม่ดีนั้นหมายความว่าอะไรคนคนนั้นเป็นคนที่
มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับและคำว่าอันอาฟาฟในที่นี้ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงความพอเพียงพอเพียงแปลว่าอะไรรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไว้อย่าไปเที่ยวไปขอคนนู้นคนนี้เห็นไหมขอคนนู้นขอทรัพย์คนนู้นขอคนนั้นคนนี้เขาจะให้หรือไม่ให้เนี่ยใช่ไหมมุสลิมจะต้องมีความอาฟาฟมีความบริสุทธิ์จากตรงนี้จะมีความละอายด้วยใช่ไหมครับเหมือนในฮะดีษที่ท่านรอซูลพูดบอกว่าอะไรคนที่เที่ยวขอทรัพย์ของคนนั้นทีขอทรัพย์ของคนนี้ทีเนี่ยเขาไม่มีความละอายจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะอาลาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ใบหน้าไม่มีเนื้อมีแต่โครงกระดูกนี่แหละคือสิ่งที่น่าอายที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาหน้าเขาไม่มียางเขาภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่มียางอายเห็นไหมยางอายที่ไหนหน้าสามารถที่จะแบกหน้าไปขอคนนั้นคนนี้ได้ใช่ไหมการขอไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับการขอไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่การขอสามารถกระทำได้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นใช่ไหมครับเหมือนกับการกินของฮารอมเนี่ยศาสนาห้ามแต่สามารถกินได้ในยามที่มีความจำเป็นหากไม่กินเนี่ยตายละตายขอก็เหมือนกันใช่ไหมครับหากว่ามีความจำเป็นจริงๆและจะต้องขอในปริมาณที่จะช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่เรากำลังเผชิญเท่านั้นแหละขอเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วขอเกินขอแล้วขออีกขอซ้ำขอสากเลยนะอยากจะมีมากๆนี่นะเราสู้บอกว่าไอ้สิ่งที่ขอมานะจะเป็นก็เป็นแค่ยำรอเป็นเชื้อเพลิงเป็นหินเป็นเชื้อเพลิงของอะไรของไฟนรกแสดงว่าเป็นบาปศาสนาห้ามการขอและเป็นสิ่งที่อันตรายแต่คนบ้านเราชอบขอมุสลิมพี่น้องพี่น้องจำไว้นะคนที่มีอีหม่านเนี่ยเขาไม่ขอหรอกเขาขอจากใครขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากอัลเลาะห์เขาไม่ขอมันถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะดูไม่ไหวแล้วถึงจะขอผมบอกพี่น้องหลายครั้งแล้วบรรดาซอฮาบะห์แม้กระทั่งขอความช่วยเหลือหากว่ามันไม่เกินแรงไม่ขอถ้าเราว่ากับซิดดีกนะผ้าตกเนี่ยนะยิบเพชรหน่อยใหม่คอลีฟะห์นะท่านอบูบักรเนี่ยคอลีฟะห์แปลเป็นผู้ปกครองสูงสุดของมุสลิมเป็นอามีรุลมุมินีนเป็นซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลรักมากที่สุดเป็นซอฮาบะห์ที่รับการแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์เป็นพ่อตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำอะไรไม่ขอพี่น้องหยิบขึ้นเพราะนั้นหยิบไม่แม่แต่นะทำไมพี่น้องนี่คือเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าเรื่องศาสนาในเรื่องของการขอเนี่ยมุสลิมจะไม่ทำจะต้องหลีกเลี่ยงจะต้องออกห่างเราทุกจึงสอนบอกว่าวัลยัสตะฟิฟยูอิฟวัลยัสตะฟิฟยูอิฟฟะฮุลลอฮุผู้ใดก็ตามที่เขาผู้ใดก็ตามที่เขาครองความบริสุทธิ์แปลว่าไม่เที่ยวไปขอคนนู้นคนนี้ไม่มีใช่ไหมอดทนพยายามอดทนพยายามขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไปขอคนนู้นคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความพอเพียงแก่ครับเห็นไหมเราขอจากใครนะขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามทำทุกวิถีทางทำแล้วไม่ได้อดทนทำใหม่ไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัสูสัญญาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาแต่ถ้าคนที่เปิดประตูแห่งการขอแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดประตูแห่งความไม่พอให้แก่เขาเห็นไหมคนที่ขอจะไม่มีวันที่จะรู้จักคำว่าพอแต่คนที่ไปขอคนนั้นจะเป็นคนที่มีความพอเพียงในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีน้อยก็ใช้น้อยเห็นไหมมีมากก็ใช้ตามที่มีตามอัตภาพของตัวเองแต่ถ้าขอแล้วมาไหนวะเนี่ยอัลลอฮุบิลลาฮ์พี่น้องจะไม่มีวันจบสิ้นจะขอทั้งปีเห็นไหมขออย่างเดียวฉะนั้นผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความรักผมพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะอะไรพี่น้องเพราะมุสลิมจะไม่ทำในเรื่องเหล่านี้นะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาสอนเราและเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเราไม่ได้ความสามารถเฉพาะหลักความเชื่อหลักการปฏิบัติแต่นี่มารยาทของอิสลามมารยาทที่สูงส่งเราจะต้องมีสิ่งนี้ติดตัวเราด้วยนะครับมารยาทที่สี่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัลฮายาอูอัลฮายาเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเมื่อพูดคำว่าอัลฮายาจะมี2คำที่ฟังแล้วอาจจะคล้ายกันนั่นก็คืออันฮายาตุตากลมฮายาตุเห็นไหมอัลฮายาตุ
เวลาเราออกเสียงเราก็จะบอกว่าอัลฮายะแต่คำนี้เป็นคำที่ลงท้ายด้วยกับฮัมซะคำที่ลงท้ายด้วยกับตาเนี่ยตากลมเนี่ยมารูตอเนี่ยหมายถึงการมีชีวิตการใช้ชีวิตอัลฮายะเห็นไหมฮะแต่ถ้าอัลฮายะอูในที่นี้เป็นมารยาทที่สูงส่งอิสลามแปลว่าความละอายเห็นไหมแปลว่าความละอายเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สูงส่งที่มีเกียรติของมุสลิมที่มุสลิมจำเป็นจะต้องมีซึ่งผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่ในตัวของเขามีความละอายความละอายตัวนี้แหละที่จะกันตัวคนคนนั้นให้ห่างไกลจากมารยาทที่เลวทรามและต่ำช้าเหมือนข้อเมื่อกี้เนี่ยคนที่ไปเที่ยวไปขอคนนู้นคนนู้นคนนี้เนี่ยแปลว่าเขาไม่มีความละอายหากว่าเขามีความละอายสักนิดความละอายจะกันเขาไม่เอาฉันไม่เอาเห็นไหมท่านไม่ขอดีกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นฉันจึงบอกว่าความละอายยังเป็นมารยาทที่จะดึงเราซาโกฮูแปลว่าดึงเราชุดเราพาเราไปสู่ทุกสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีงามนั่นเองฉะนั้นท่านรอซูลจะบอกอัลฮายาอุลายะติอิลลาบิคอยรินความละอายจะไม่นำมาซึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นคนที่มีความละอายพี่น้องจะมีแต่สิ่งที่ดีไม่ต้องดูตัวเราแล้วกันว่าเราละอายไหมละอายต่อบาปละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายที่จะทิ้งหน้าที่ละอายนั่นละอายนี่ละอายโหละอายมันเข้าไปอยู่ในทุกเรื่องเลยเมื่อไรที่เรามีความละอายในตัวของเราเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งที่ดีอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเขาจะมองว่ามาชาอัลลอฮ์คนนี้มันเป็นคนมันจะไม่ทิ้งละหมาดเพราะมันละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดมันไม่กล้าทํามันละอายต่อบาปมันละอายไม่กล้าที่จะขอไม่กล้าที่พูดจาไม่ดีเพราะมันรู้สึกอายมันเป็นคนดีมาชาอัลลอฮ์เห็นมั้ยนี่เราเห็นจากสิ่งในสังคมเราแต่คนที่ไม่ละอายล่ะไหนนี่มันหน้าด้านไม่มียางอายโอ้โหดีไหมล่ะแบบนี้คนพูดแบบนี้ไม่ดีหรอกและคนหนึ่งพูดสองคนพูดคนทั้งชุมชนพูดคนทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้นี่ไม่มีความไม่มียางอายยาอัลลอฮ์แต่หากว่ามนุษย์รวมกันพูดขนาดนี้นะพี่น้องพี่บ้านหน้าที่เราสุดท้ายของอัลลอฮ์เห็นไหมคนไม่ดีพูดนะยังไม่เป็นไรแต่หากว่าคนดีนะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนแบบนี้เป็นแบบนี้พี่น้องคิดว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเห็นไหมครับแสดงว่าความละอายมีเมื่อไรจะนำมาแต่ความดีงามแค่นั้นเลยแต่เมื่อไรที่เราไม่มีความละอายเชฟบอกว่าอิดานูซีอันฮายะอุมินันมะรีเมื่อไรที่เราเนี่ยความละอายถูกถอดออกไปนูซีแปลว่าถูกดึงออกไปใครเราออกไปล่ะเราสุภานะมูวะตะอาลาใช่ไหมครับเมื่อเราไม่มีความละอายแล้วเราจะไม่ได้รับกับความดีเลยฟาเรากอฮุลคอยร์เราจะไม่ได้รับกับความดีเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเราไม่มีความละอายในหัวใจของเราเราก็จะไม่มีความละอายที่จะกระทำความผิดไม่สนใจหรอกใครจะมองละอายเนี่ยต้องละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายต่อสายตาคนด้วยไม่ใช่บอกว่าฉันละอายอัลเลาะห์แต่ทำต่อหน้าคนได้ไหมนั่นคือคนที่ไม่ละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านรอซูลห้ามบอกว่าท่านรอซูลบอกว่าประชาชาติของฉันทุกคนเมื่อเขาทำความผิดเขาจะได้รับการอภัยโทษนอกจากอัลมุญาฮิรินนอกจากอัลมุญาฮิรินแปลว่านอกจากคนที่ทำความผิดโดยเปิดเผยต่อหน้าคนอย่าอ้างว่าฉันละอายอัลลอฮ์แต่ฉันไม่อายมนุษย์ไม่ใช่นั่นแหละละอายคือความละอายที่ใกล้ที่สุดคือละอายต่อมนุษย์คนที่ละอายมนุษย์แปลว่าเขาละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราสู้กับคนที่ทำความผิดโดยเปิดเผยอัลเลาะห์จะไม่อภัยให้บรรดาซอฮาบะห์ถามว่าท่านรอซูลแล้วอัลมูญาฮิรีนน่ะคือใครรอซูลบอกคือคนคนนึงที่ทำความผิดในเวลากลางคืนแต่พอถึงรุ่งเช้าไม่มีใครรู้เลยดันเอาความผิดไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังยาอัลเลาะห์ไปเปิดเผยความชั่วตัวเองหรือคนที่ทำความผิดในเวลากลางวันแต่อัลเลาะห์ตะอาลาปกปิดเอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้แต่ตัวเองดันเอาความผิดที่ตัวเองทำไปเล่าให้คนอื่นฟังแสดงว่าไปเปิดเผยในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาปกปิดเอาไว้นั่นคือคนที่อัลเลาะห์จะไม่อภัยความผิดให้ไม่มีความละอายใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาคนเราไม่มีความละอายแล้วพี่น้องเอาเถอะแต่งกายกันไม่สนหรอกมันจะแต่งแบบไหนเนี่ยจะเปิดเอาร้อจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ใส่บางคนน่ะใส่กางเกงน่ะผู้ชายใส่กางเกงเกยละตุ่มน่ะใส่ได้ไหม
ช้ได้เห็นไหมใช้ได้ถ้าปิดเอาล้อได้นะใครถ้าใส่ออกไปเกะกะข้างนอกอ่ะใส่ไปเกะกะข้างนอกนั่นคือความละอายแล้วนะความละอายแล้วนะใช่ไหมครับเพราะการกระทำบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตในศาสนาเหมือนศาสนาบอกว่าเอารอบูชาอยู่ที่สะดือถึงหัวเข่าอันนั้นคือเอารอบหนักใช่ไหมครับแสดงว่าท่อนบนไม่ใช่เอารอบละผมมาสอนหนังสือผมสอดเสื้อมาสอนได้ไหมล่ะผมไปเอารอบหรือยังไปเอารอบแล้วคนที่นั่งก็จะบอกว่าแม่อาจารย์นี่มันไม่อายยังไงอย่าว่าจะสอนเสื้อใส่เสื้อกล้ามาสอนน่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมูรูอะไม่มีความเหมาะสมเลยใช่ไหมครับกางเกงก็เหมือนกันใส่กางเกง3ส่วน5ส่วน3ส่วน5ส่วนอะไรกระตุ้นใส่ได้เราอยู่ในละแวกบ้านทำงงทำงานของเราแต่พอออกไปในสถานที่ที่มีคนเราต้องละอายแล้วสิเห็นไหมเราต้องมีความละอายแล้วใช่ไหมครับใส่ให้มันยาวลงมาหน่อยนึงใช่ไหมเสื้อกล้ามอย่าไปใส่ออกไปเลยต้องมีความละอายแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นนี่สำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของเอาร้อนเนี่ยต้องระวังให้มากเพราะถ้าหากว่าเราไม่ปกปิดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเปิดเผยออกไปและการที่เราเปิดเผยเอาร้อนแปลว่าข้างในมันเปิดถ้าข้างในมันเปิดข้างนอกมันก็เปิดเราต้องปิดข้างในคือปิดหัวใจให้มีความละอายปิดไปด้วยความละอายข้างนอกแล้วก็จะปิดเห็นไหมครับฉะนั้นพี่น้องบอกพี่น้องประจำหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอายใครนะแต่งตัวไม่ต้องไปอายเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้คนพี่น้องกลับไปย้อนไปดูในอดีตคนในอดีตนะสัก50 60 100ปีที่แล้วดูเขาแต่งตัวกันแบบไหนมนุษย์สมัยก่อนอย่าว่ามุสลิมนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมใส่ชุดยาวเห็นไหมผู้ชายใส่ชุดยาวใส่โป๊บนะบางชนชาติเนี่ยใส่กางเกงและใส่เสื้อข้างบนเนี่ยยาวถึงหัวเข่านี่ไม่ใช่มุสลิมนะผู้หญิงใส่ชุดยาวเห็นไหมครับอันนั้นคือคนในยุคสมัยก่อนใส่แต่ทุกวันนี้มันเริ่มเล็กลง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 จากเป็นคนปกติกับทุกวันนี้สลับไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัตว์ใช่ไหมทุกวันนี้สัตว์จะเอามาประกวดกับสุนัขใส่เสื้อผ้าให้สุนัขยาอัลลอฮ์แต่คนมนุษย์มันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆฉะนั้นพี่น้องแต่งกายให้สุภาพให้ตรงตามหลักการศาสนาไม่ต้องไปอายสายตาใครไอ้คนที่มันไม่ใส่มันจะไม่อายเลยถ้าเราจะอายทำไมพี่น้องเราเนี่ยต้องใส่ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยความดีใจว่าฉันเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ให้ฉันปกปิดเอารอดได้อย่างสง่างามไปไหนเนี่ยไปอย่างสง่างามพี่น้องไม่ต้องไปอายเขาเนี่ยต้องอายแต่เขาดันกลับไม่อายเราเนี่ยไม่ต้องไปอายอะไรเลยใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อคนมุสลิมมีอย่างผู้ชายไว้เขาสมัยก่อนคนจะไว้เขาเนี่ยรู้สึกอายไม่มีใครเขาไว้เลยโอ้โหมองเป็นโจรมองคนไว้เขาพี่น้องเราไปดูเดี๋ยวนี้ในเดินตลาดเดินไปไหนมาไหนคนไว้เขาเต็มเลยแล้วไม่ใช่มุสลิมด้วยนะแต่มุสลิมเราเนี่ยยังอายอยู่เลยอันนี้ไม่ใช่ฮายะอันนี้เรียกว่าคอจันความอายมีสองอย่างนะมีอัลฮายะอูกับอัลคอจันคอจันคอยีมลามแปลว่าเขินอายเขินคนที่อายอันนั้นอายแบบผิดอายที่จะทำความดีนะทำความดีไม่กล้าทำอายอันนั้นเป็นบาปเป็นมารยาทที่น่าตำหนิแต่อัลฮายาอูเป็นมารยาทที่สูงส่งอายที่จะทำความผิดอายที่จะละทิ้งการทำความดีใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าอินนามิมมาอัดรอกันนาสุมินกะลามินนุบูวะติลอูลาท่านรอซูลบอกแท้จริงหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมักจะพูดติดปากและรู้กันว่าถ้อยคำเนี้ยเป็นคำพูดของบรรดา นบีนั่นหมายความว่านบีในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะสั่งใช้ในคนมีความละอายเพราะเป็นบทบัญญัติเดียวกัน
เป็นมารยาทที่สงส่งเดียวกันเป็นบทบัญญัติที่มาจากพระสุภาณวจาระคือสั่งใช้ให้คนมีความละอายแต่เมื่อคนตั้งแต่อดีตไม่มีความละอายบรรดา นบีมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิดาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิแปลว่าหากว่าเจ้าไม่ละอายก็ทำไปเลยคำพูดนี้เป็นคำพูดของใครท่านรอซูลพูดเพื่อจะบอกให้รู้ว่านี่เป็นคำพูดที่บรรดา นบีเนี่ยแต่ในยุคแต่ละสมัยพูดเหมือนกันว่าหากว่าเจ้าไม่อายก็ทำไปสิไม่ได้หมายความว่าเป็นการใช้ให้เรานั้นทำนะไม่อายใช่ไหมอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะเป็นการขู่เหมือนอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าฟะมันชาอะฟัลยูมิวะมันชาอะฟัลยักฟุรดังนั้นใครปรารถนาที่จะศรัทธาก็ศรัทธาใครปรารถนาจะปฏิเสธก็ปฏิเสธอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เราเลือกจะศรัทธาหรือปฏิเสธแล้วตามใจเราไม่ใช่นะเป็นการขู่อัลเลาะห์บอกว่าอินนาอะตะดนาลิซซาลิมีนนารันอะฮาตะบิฮิมซุรอดิกุฮาวะอียัสตะฆีซูยุฆาซูบิมาอินกัลมุฮดียะชิลวุจูบิซาลิซซาลิมีนแปลว่าอะไรใครอยากศรัทธาก็ศรัทธาใครอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธแต่เราได้เตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมนารันนรกการลงโทษเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่ท่านรอซูลพูดและบรรดานบีพูดเนี่ยให้ระวังหากไม่อายก็ทำไปเลยหากไม่กลัวการลงโทษนะครับเชคอับดุลราซักท่านอธิบายบอกว่าและความละอายที่มีฐานะที่สูงส่งที่สุดคืออะไรครับความละอายคือการละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายต่ออัลลอฮ์ละอายที่กลัวว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะเห็นเรากระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามทำอะไรล่ะเช่นอัลลอฮ์ห้ามเรากินของมึนเมาเราไม่กล้ากินเราอายอัลลอฮ์อายว่ากลัวอัลลอฮ์จะเห็นตอนที่เรากินเห็นไหมเราอยู่ในบ้านนะเรามีลูกหรือเราเป็นลูกพ่อแม่ป้ากับม่าบอกว่าลูกอย่าทำไอ้นั่นนะทำแบบนี้นะป้ามาเสียใจตายเนี่ยเราไม่กล้าทำพ่ออะไรบางทีจะทำนะเดี๋ยวกลัวป้ากับม่าเห็นเดี๋ยวแกเสียใจไม่อยากทำเห็นไหมนี่เรากับพ่อกับแม่เราเนี่ยและกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาพ่อแม่บางทีเรายังไม่เห็นเราอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอยู่ลำพังอยู่นอกบ้านใช่ไหมครับแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใดนะเราทำอะไรเราไม่อายหรือใช่ไหมครับเราไม่กลัวเราจะอะไรเห็นหรือใช่ไหมครับเชฟบอกว่ามีหนังซ้ำจะต้องเราจะต้องมีความละอายอยู่ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮ์มองเห็นเราฉะนั้นฟาลาตักชันฮารอมอย่าให้ชีวิตของเรานั้นมันอยู่กับเรื่องฮารอมอย่าทำเรื่องฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอย่าทำเพราะเราจะอะไรเห็นน่ะอย่าทำสิ่งที่เป็นความผิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำเพราะเราอายอัลลอฮ์สุภาเราหัวใจอะไรเราจะอะไรเห็นทุกเรื่องเห็นทุกสิ่งว่ามีนันฮายะมีนัลลอฮ์ประการถัดมาที่เป็นการแสดงออกว่าเรานั้นมีความละอายต่ออัลลอฮ์เชคอธิบายบอกว่าเราจะต้องรักษาอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรารักษาอะไรพี่น้องรักษาท้องรักษาท้องแปลว่าอะไรแปลว่ากินเห็นไหมก่อนที่จะกินคือหาวิธีการเห็นไหมเราส่วนมากเนี่ยจะไม่สนวิธีการเราส่วนใหญ่จะเอาแต่เป้าหมายเป้าหมายอะไรที่ฉันวางไว้แล้วเนี่ยฉันจะทำให้ได้มาซึ่งความสำเร็จโดยไม่สนวิธีการแต่ศาสนาสอนให้เราเน้นที่วิธีการทุกเรื่องเรื่องศาสนาและเรื่องดุนยาส่วนเป้าหมายเป็นหน้าที่ของใครของอัลลอฮ์เหมือนเราได้ว่าเนี่ยสอนคนเนี่ยหน้าที่ของเราคือสอนให้ตรงวิธีที่ท่านรอซูลสอนที่ศาสนาอนุญาตเอาวิธีนั้นแหละเป้าหมายใครจะเข้าใจใครจะศรัทธาใครจะยอมรับอิสลามนั่นเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยมักจะให้ความสำคัญว่าจะทำยังไงให้เขาเชื่อเราจะทำยังไงให้คนมาเรียนคนชอบสนุกฉันก็พูดสนุกคนชอบกินฉันก็เอาเรื่องกินคนชอบเรื่องพิสูจน์วิทยาศาสตร์ฉันก็เอาวิทยาศาสตร์มาเพราะคนชอบแต่นั่นไม่ใช่หลักการอิสลามหลักการอิสลามคือจะต้องใช้วิธีให้ตรงส่วนความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้บอกว่าคนต้องรับอิสลามกับฉันเนี่ยพันคนฉันมีไม่ใช่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ตัวเราแต่เราใช้วิธีที่ผิดไม่ได้
เราสอนให้คนมาเรียนกับเราเยอะก็จริงแต่เราสอนอะไรก็ไม่รู้มานั่งพูดหัวเราะโจ๊กไปวันๆถูกสอบสอบสวนคนมาเรียนก็ถูกสอบสวนคนสอนก็ถูกสอบสวนฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้ตรงทรัพย์สินก็เหมือนกันพี่น้องเราจะแสวงหาหาเงินหาทองเนี่ยหน้าที่ของเราคือหาให้ถูกวิธีจะได้มากเลยเนาะอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเพราะเรากำหนดแล้วบันทึกแล้วแต่เราให้มะฟูดและในบันทึกของมาลาอิกะห์และในบันทึกตอนที่มาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณแล้วเราบันทึกติดตัวเราอีกแล้วว่าได้ริสกีเท่าไหร่นะและในบันทึกในแต่ละวันอีกเราจะได้เท่าไหร่และบันทึกในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่แปลว่ามันไม่เกินไปกว่านั้นแล้วมันเท่านั้นแหละหน้าที่ของเราคือทำให้ตรงหาให้ถูกทางจะได้จะไม่ได้จะขาดทุนจะได้กำไรคนจะฟังจะเชื่อเราจะไม่เชื่อเราจะเข้ารับอิสลามจะปฏิเสธจะด่าทอนั่นคือเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งสำคัญคือวิธีทางส่วนความสำเร็จเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เอาเป้าหมายมาเป็นสิ่งสำคัญแต่วิธีการจะใช้วิธีใดก็ได้เมื่อคนสอบไปสอบฉันอยากจะติดงานนี่ให้ได้แต่ใช้วิธีโกงโดยการยัดเงินใต้โต๊ะโดยการโกงข้อสอบได้ไหมแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญพระสุทธิสอนบอกว่าหาของฮารอมด้วยกับผลทางหาของฮาลาลด้วยกับผลทางที่ถูกต้องเมื่อได้เงินฮาลาลมาแล้วก็กินเงินฮาลาลเข้าไปซื้อของที่ฮาลาลเข้าไปในร่างกายนั่นเป็นการรักษาท้องของเราพระสุทธิสอนว่าอะไรพี่น้องเราสุบบอกว่าแล้วกินนัสเสียหยะอามีนอัลลอฮ์ฮักกอลหยะเราสุบบอกว่าความละอายที่เป็นความละอายที่สมบูรณ์ที่สุดที่แท้จริงที่เมื่อไรก็ตามที่เรามีการงานนี้นั่นหมายก็ว่าเราละอายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วจนกว่าเราจะอันตะฟะดรอซะวะมาวะอารักษาศีรษะของเราและสิ่งที่อยู่ในศีรษะรักษาศีรษะแปลว่าอะไรศีรษะมีอะไรบ้างมีหูมีสมองความคิดความอ่านมีสายตามีปากมีลิ้นมีคำพูดฉะนั้นพระสุตบอกว่าเราจะเป็นคนที่มีความลายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงว่าเมื่อเรารักษาหัวของเราฟังอย่าไปฟังของไม่ดีดูอย่าไปดูของไม่ดีพูดอย่าไปพูดของไม่ดีคิดอย่าไปนึกคิดของไม่ดีเห็นไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องพยายามรักษาให้ดีก็คิดในเรื่องดีฟังในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีอ่านอัลกุรอานขอดูอาซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ให้ทำความดีห้ามปรามจากความชั่วสอนอัลกุรอานเห็นมั้ยครับมองก็มองในสิ่งที่ดีรักษาพอเรารักษาสิ่งนี้ได้เมื่อไหร่แปลว่าเรามีความหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่ายังรู้เรื่องไม่ดีแปลว่าอันนี้ไม่ได้อายหรอกใช่มั้ยครับวันบะตอนาวะมาฮาวาประการที่2รักษาท้องท้องคือครอบคลุมทั้งหมดช่วงล่างเห็นไหมในหัวใจของเราก็อยู่ในส่วนหัวใจที่ไหนพี่น้องท้องอาหารการกินอย่ากินของฮารอมและไม่ใช่อย่ากินของฮารอมนะของชุบฮาตของคลุมเครือศาสนาใช้ให้กินได้ไหมไม่ได้คลุมเครืออย่าไปกินแต่ถ้าหากว่าคนขายเป็นมุสลิมมันมีความชัดเจนกับความคลุมเครือความชัดเจนคือคนขายของเป็นมุสลิมมุสลิมนะซื้อกินได้เลยไม่ต้องไปถามว่าซื้อมาจากไหนเนี่ยของเนี่ยเธอซื้อมาจากไหนไม่ต้องถามกินได้เป็นมุสลิมนะนอกเสียจากว่ารู้ว่าคนคนนี้มันไม่เอาศาสนาเลยนะละหมาดมันก็ไม่อ่านของมันก็มาลุ่มล่ามสูยรู้มาไรไอ้นั่นต้องหนีแล้วเพราะว่าเมื่อศาสนาไม่เอาล่ะคิดหรือว่าเขาจะเอาของฮาลาลมาขายใช่ไหมครับแสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างความชัดเจนกับความคลุมเครือกินน้ำเปล่าต้องดูฮาลาลไหมไปซื้อน้ำต้องหาตาฮาลาลไหมไปซื้อข้าวสารต้องหาตาฮาลาลไหมหรือซื้อข้าวสำเร็จรูปในเซเว่นต้องหาฮาลาลไหมของพวกนี้จะเป็นของชัดเจนชัดดูแล้วส่วนผสมไม่มีอะไรมันไม่น่าจะมีกรรมวิธีอะไรที่เป็นผสมของฮารอมเข้าไปกินได้พี่น้อง
นอกจากของบางอย่างที่ดูแล้วมันอาจจะมีกรรมวิธีหรือมีส่วนผสมที่มีเจือปนเห็นไหมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยกับความเคร่งครัดในศาสนาของเราจนกว่าจะมีคนเข้าไปตรวจสอบแล้วอ๋อฮาลาลโอเคเหมือนใส่กรอบที่ขายตามตลาดใช่ไหมครับเจ้าของเป็นมุสลิมชัดเลยโอ้โหเนี่ยจริงชื่อกับมุสลิมอะไรกับมุสลิมหมอฉันก็รู้กินเลยพี่น้องแต่ถ้าเป็นบริษัทของคนไม่ใช่มุสลิมเห็นไหมและเป็นอะไรไปใส่กรอบไก่แล้วกินยังไงตอนนี้ก็ต้องดูว่าเขามีการไปตรวจไหมผ่านไหมโอเคถ้ามีตาฮาลาลก็กินเลยไม่ต้องไปชูหัดสงสัยเกือบแก่เลยแล้วไอ้กินได้ไม่ได้นะครับฉะนั้นมีความชัดเจนกับของฮารอมและการคุมเครือฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับของบางอย่างไม่ต้องถามหาตาฮาลาลใช่ครับก็ตัวของน้ำกินได้ไม่มีปัญหาใช่ครับยี่ห้อก็อยู่ที่ว่าเราอยากสนับสนุนเขาไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่ามันด้วยความจำเป็นมันไม่มีเขาให้มาหรือมันไม่มียี่ห้ออื่นแล้วก็กินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรสองแล้วนะครับท้องอ่ะนะแล้วก็ยังรวมไปถึงอวัยวะของเราด้วยประเภทของเราด้วยก็จะต้องรักษาอันนั้นคืออยู่ในส่วนของท้องทั้งหมดเลย3วัลตัซกูริลเมาตวัลบิลา3จะต้องนึกถึงความตายนึกถึงความตายด้วยนะคนที่ไม่นึกถึงความตายแปลว่าเขาไม่อายเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องกลับไปเจอรอสุดท้ายของอาจารย์นะถ้าคนที่นึกถึงความตายเขาก็กลัวหรอกเขาละอายต่ออัลเลาะห์กลัวว่าวันหนึ่งเขาต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ฉันจะเอาอะไรไปเตรียมไปตอบอัลเลาะห์ตะอาลาในวันนั้นฉันจะเป็นอย่างไรอัลเลาะห์ตะอาลาจะสอบสวนฉันจะตอบได้มั้ยฉะนั้นคนที่มีความมาเขาจะนึกถึงความตายวันบิลาและการอะไรพี่น้องชีวิตหลังความตายใช่ไหมการถูกสอบสวนการทุกอย่างมันย่อยสลายหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างไรในวันนั้นฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่ามันอารอดันอาคิเราะฮ์ตะรอกะซีนะตัดดุนยาและผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนารางวัลตอบแทนในโลกอาคิเราะฮ์เพราะทำไมพี่น้องเขาจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นความสวยงามของดุนยาที่มันจะทำให้เราลืมโลกอาคิเราะฮ์นั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันและบอกให้รู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีคุณลักษณะเช่นนี้เมื่อไรนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่มีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเชคอธิบายต่อพี่น้องและความละอายยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงการละอายต่อเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมการละอายต่อเพื่อนมนุษย์แปลว่าเราจะต้องออกห่างและหลีกเลี่ยงจากการกระทำหรือการอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมครับละอายต่อคนเช่นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเราเปิดเสียงดงเสียงดังทำนู่นเสียงดงเสียงดังแบบเปิดโอ้โหพี่น้องเห็นไหมส่งเสียงเอะโวยวายคนข้างบ้านเขาหลับเขานอนคนแบบนี้ละอายไหมไม่มีความละอายเห็นไหมครับเหมือนบางทีปนร้อนปึ้งปึ้งปึ้งนะน้ำลายไหมไม่มีความละอายทำร้ายคนอื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่มีความละอายมีแม้ตัวอย่างเยอะแยะไปหมดพูดจาหน้าเกลียดเห็นไหมพูดจาคำพูดคำหยาบเห็นไหมหยาบโลนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากความละอายใช่ไหมครับหรือการกระทำที่เป็นสิ่งที่ศาสนาตำหนิใช่ไหมครับสิ่งที่ศาสนาตำหนิทั้งหมดนั่นแปลว่าเป็นบาปแต่หากว่าเราแสดงออกมากับผู้อื่นนั่นแปลว่าเราไม่มีความละอายฉะนั้นนี่จึงเป็นมารยาทที่จะครอบคลุมทุกๆมารยาทในอิสลามความละอายเป็นมารยาทที่สูงส่งและเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องมีเหมือนไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนคนเรานะชอบพูดกันบอกว่าคนชอบอายผู้หญิงผู้หญิงอายผู้ชายไม่ต้องอายไม่ใช่ความละอายเป็นมารยาทเป็นคุณลักษณะอันสูงส่งเป็นการงานที่อัลเลาะห์ทรงรักฉะนั้นผู้ชายและผู้หญิงจำเป็นจะต้องมีความละอายละอายต่ออัลเลาะห์ละอายต่อการกระทำความผิดละอายต่อการละทิ้งความดีใช่ไหมละอายที่จะไม่ทำสิ่งที่มีต่อหน้าคนอื่นฉะนั้นนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์นะเป็นศาสนาที่ดีงามนะที่สอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในทุกเรื่องบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีความดีงามใดๆที่มันเป็นสิ่งที่ดีนอกเสียจากรอซูลจะใช้ให้เราทำและไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี
นอกที่ศาสนาจะเตือนและห้ามไม่ให้เรากระทํานั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่ศาสนาใช้นั่นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะและทุกสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเรานะดังนั้นหากว่าเราอยากได้รับกับความสําเร็จความเมตตาจากอัลเลาะห์ความพึงพอใจขององค์อย่างที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับดุอาทุกครั้งที่เรายกมือขอเราต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลและต่อตัวของเราและต่อพี่น้องของเราเพราะมารยาทเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ออกมาจากอะไรออกมาจากหัวใจของเราออกมาจากหัวใจที่มีอีมานที่มีความเกรงเกรงฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวหรือว่าคนที่มีความดีงามเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราจะอาลาตอบรับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ยากจนที่สุดบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ก็ตามนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู